สวนแม่แตงเชียงใหม่ครับวันนี้วันที่13มีนาคม58ช่างไฟก็ได้เดินไฟแล้วข้างในบ้านเรียบร้อยเหลืออีกนิดนึงคือสายเมนที่ต่อจากตรงตู้โหลดไปสู่สายข้างนอกที่เสาไฟของการไฟฟ้านี่นะครับถ้าเกิดว่ามองจากด้านนอกมาวันนี้ก็ติดไฟผมก็ถามว่าเขาก็จะทำไฟแบบอยู่ข้างบนตั้งเฉียงออกมาตรงออกมาขนานกับพื้นก็บอกเขาว่าเอ๊ะมันจะดีหรือถ้าฝนตกจะเป็นอย่างไรก็สรุปเขาก็เสนอแนะว่าเอ้าผมว่าทำไมไม่ห้อยลงมาติดที่ไม้ได้ไหมช่างไฟบอกเออเอางี้ไหมพี่เนี่ยเนี่ยผมว่าสวยนะไฟมันจะได้ส่องเข้าไปในบ้านด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นกระจกนะครับตรงนี้บ้านก็ทางสามีก็บอกว่าแปลงยังแปลงไม่เสร็จก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเท่าที่จะพร้อมทำนะครับพอตอนนี้ปรากฏข้างในไม่ได้เปิดไฟก็สวยดีพอสมมุติว่าผมปิดประตูเขาก็บอกว่าได้ประโยชน์สองทางก็คือไฟจากข้างนอกก็จะเข้ามาด้วยซึ่งก็จริงตังจริงดังนั้นก็คือโอ้โหเนี่ยๆดูของยังไม่เรียบร้อยนะครับวางระเกะระกะกำลังสร้างกำลังทำนี่สายเมนก็ปรากฏว่าสว่างดีใช้ได้เยี่ยมเลยแหละนะครับเยี่ยมเลยนี่นี่ถ้าต้องการความสว่างข้างนอกและในด้วยก็เปิดอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูข้างในบ้านพอจากไฟที่อยู่ข้างบนนะครับฉายแสงออกไปนี่สวนเล็กๆของผมหลายๆจุดนี่ทำมาด้วยน้ำพักทั้งแรงตัวเองมีทั้งต้นไม้เก่าต้นไม้ใหม่ตอนนี้มืดแล้วนะครับต้นไผ่โตเร็วแต่ก็ไม่เสมอไปอยู่ที่ดินด้วยแล้วก็สายพันธุ์ด้วยบางพันธุ์ก็โตช้านี่สวยงามไผ่ทองสีสุกนูนอันนี้ไผ่บงหวานหรือไผ่ตรงลืมแร้งนะครับลืมแร้งโอเคนี่นะครับต่อไปจะให้ดูในบ้านเวิร์บปิดไฟแล้วนี่กำลังเปิดอยู่ดวงนี้ก็เป็นดวงที่อยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ห้องเนี่ยรกมากนะครับก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวในอนาคตนั่งทำงานก็ได้สารพัดประโยชน์อเนกประสงค์เอาละต่อไปนะครับให้ดูจุดต่อไปปิดดวงนี้มืดแล้วเดินมาตรงนี้ปุ๊บโอ้เปิดปุ๊บติดปั๊บนี่ครับนี่ดวงนี้ห้องน้ำนะครับก็ยังไม่เสร็จดีนี่โอเคพอในจุดนี้ปุ๊บนะครับจุดนี้นี่เดี๋ยวจะปิดแล้วไปเปิดตรงกลางมืดต่อนะครับมืดต่อมองไม่เห็นแต่ใช้ความรู้สึกว่าต้องเดินมาทางนี้จำตำแหน่งนิดนึงเอาละเปิดดวงนี้วุ๊บนานดวงนี้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดยาวนะครับนี่ก็ดวงนี้ก็เห็นความสว่างทั้งห้องนะครับสว่างทั้งห้องด้านนอกมืดแล้วนี่ครับวันนี้13มีนาคม58นะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวนเล็กๆของผมพามาเที่ยวชม
ในประติมากรรมที่ยังทำไม่เสร็จก็ไม่ได้คิดมากเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพร้อมก็ทำต่อไปเรื่อยๆปีนี้ก็มาติดไฟขอหม้อแปลงไฟฟ้านะครับสวัสดีครับช่องสิทธิโชค9ครับ SITHICHOK อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe นะครับ